ไปสัมผัสน้ำดูนะคะว่าน้ำจะเย็นไหมอุ้ยเย็นชาเย็นดีๆนี่เองสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวเราลองโอบให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่เรา4คนแล้วค่ะ4คนโอบนะคะเดี๋ยวดูว่าจะสุดไหมเรามากันแค่นี้ค่ะไม่มิด4คนไม่มิดนะประมาณกี่คนคะ6คนได้ไหมได้3คนประมาณ7คนถึง8คนค่ะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปชมน้ำตกทรายทองนะคะเดินเข้าไปชมน้ำตกประมาณ200เมตรค่ะเดี๋ยวไปพร้อมกับเจ๊เลยค่ะ200ค่ะชมพันไม้รอบๆเลยนะคะพันไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะอุดมสมบูรณ์มากน้ำตกทรายทองนี่เดี๋ยวเราไปดูว่าน้ำเยอะหรือเปล่านะแต่ที่รู้มาว่าน้ำที่นี่จะเป็นสีชาเย็นเดี๋ยวไปดูว่าจะชาเย็นขนาดไหนว่าสีจะน่าดื่มเหมือนชาเย็นไหมจะสดชื่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเพื่อนๆที่มาจะมาเดินศึกษาธรรมชาตินะคะสามารถมาเดินได้นะคะเดินป่าขึ้นไป2กิโลเมตรนะคะทางสำหรับศึกษาธรรมชาติค่ะแต่วันนี้เจ๊พงไม่ได้พาไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำตกค่ะค่ะตอนนี้จะถึงน้ำตกทรายทองแล้วนะคะได้ยินเสียงน้ำตกไหมเพื่อนๆเริ่มได้ยินเสียงน้ำตกแล้วค่ะป่า200เมตรผ่านมาแล้วเดี๋ยวไปต่อที่น้ำตกตรงนู้นเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นหินน้ำมันน้อยนะคะน้ำตกเครื่องนี้ยังน้อยอยู่ปกติแล้วถ้าน้ำเยอะก็จะเต็มเวิ้งเนี้ยค่ะป่าเราไปดูจุดที่น้ำตกพอจะได้เห็นน้ำตกบ้างตรงนี้เป็นลานหินนะคะลานหินค่อนข้างกว้างค่ะถ้าตอนน้ำตกไหลมาคงจะสวยเนาะตรงนี้น่านั่งเล่นมากเลยถ้าน้ำตกไหลมาบรรยากาศรอบๆของน้ำตกทรายทองนะคะก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆยังไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรต้นไม้ใหญ่มากและที่นี่มีต้นไม้พันปีด้วยนะคะเพื่อนๆมีอยู่ต้นหนึ่งอายุพันปีเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูหลังจากดูน้ำตกแล้วเนาะไปเดี๋ยวเข้าไปดูน้ำตกก่อนตรงนี้ก็จะมีโขดหินเหมือนกันนะคะโขดหินตรงนั้นเป็นหินคล้ายๆหินพิงกันเป็นคล้ายถ้ำแต่ไม่ใช่ถ้ำเป็นหินพิงกันเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นค่ะอุ๊ยทางนี้เดินยากทางนี้เดินยากต้องไปฝั่งนู้นเฮ้ยถึงแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆชาเย็นจริงๆด้วยเป็นสีเหลืองทองเลยค่ะเป็นสีเหลืองทองเลยน้ำตกจะตกมาจากฝั่งนู้นโอ้โหสวยมากๆเลยดูสิเดี๋ยวจะลองไปสัมผัสน้ำดูนะคะว่าน้ำจะเย็นไหมอุ้ยเย็น
ชาเย็นดีๆนี่เองสุดยอดอันนี้น่าจะไม่ให้ลงเล่นนะคะน้ำตกทรายทองนี่ลึกประมาณ1เมตรเมตร50เซนเมตรครึ่งเหลืองทองเลยค่ะค่ะเพื่อนๆได้ยินเสียงน้ำตกไหมคะน้ำตกสวยมากๆเลยดูดิน้ำตกนู่นได้ยินเสียงไหมคะเย็นสดชื่นเลยค่ะแสงน้ำตกเย็นชุ่มฉ่ำน้ำตกเป็นสีทองเลยนะคะสมกับชื่อน้ำตกทรายทองเลยค่ะเด้อไปฝั่งนู้นเด้อนี่ค่ะเพื่อนๆจะมาดูให้มาดูวิวน้ำตกนะคะอุ้ยตรงนี้เป็นจุดเซลฟี่สวยมากๆเลยสวยมาเซลฟี่ตรงนี้ได้นะคะเพื่อนๆตอนนี้น้ำน้อยเดินมาได้ค่ะก็จะเดินชมไปเรื่อยโขดหินสวยมากๆเลยห้ามมาได้นะคะเย็นสบายค่ะมานั่งชมน้ำตกนะคะน้ำตกสวยมากๆเลยค่ะสดชื่นเย็นมากๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้พันปีไปดูเลยว่าจะใหญ่ขนาดไหนไปตามเรามาทางค่อนข้างชันนะคะเดินระวังนิดนึงเป็นขั้นบันไดกลิ้งเลยกลิ้งลงได้เลยตรงนี้ก็เป็นทานน้ำตกที่ไหลมานะแต่ตอนนี้น้ำตกน้อยมายังไม่ถึงถ้าน้ำเยอะๆก็มาถึงเนี่ยค่ะ
บรรยากาศร่มรื่นค่ะได้ยินเสียงนกแล้วก็มีพันไม้นานาชนิดที่นี่อุดมสมบูรณ์มากนะคะมีทั้งมอสหน้าน้ำของที่นี่ก็คือจะเป็นประมาณเดือนตุลาคมนะคะถ้าเดือนตุลาคมน้ำก็จะเยอะแต่ก็ต้องดูสถานการณ์น้ำก่อนว่าน้ำมาแรงหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็จะดูสถานการณ์น้ำว่าจะอนุญาตให้เข้าพื้นที่ไหมค่ะทางที่จะไปชมต้นพันปีนะคะต้นไม้พันปีก็จะมีสะพานปูนเป็นสีชมพูค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เรามาถ่ายรูปด้านล่างก็จะเป็นน้ำตกนะคะสวยมากๆค่ะถ้าใครมาฤดูน้ำเนาะน้ำก็จะไหลผ่านใต้สะพานแล้วก็มาเซลฟี่บริเวณนี้ได้ด้านล่างก็จะเป็นโขดหินถ้าน้ำตกไหลผ่านก็จะสวยมากๆค่ะถ้ามีโอกาสนะเราจะพามาตอนที่น้ำเยอะถามทางเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าประมาณเดือนตุลาคมอุ้ยต้นนี้ไม่ถึงพันปีแต่ใหญ่มากดูสิเนี่ยสูงมากๆเพื่อนสูงมากๆเลยต้นไม้ที่นี่แบบอุดมสมบูรณ์มากนี่ไงต้นตะแบกตะแบกต้นตะแบกนะคะต้นตะแบกใหญ่มากสูงกี่คนโอบเนี่ยลองไปโอบสิกี่คนโอบสูงไปเรื่อยๆสูงไปเรื่อยๆสูงมากใหญ่ค่ะใหญ่มากประมาณกี่เซนนะ1เมตร25เซนใช่ๆ25เซน2 4 ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราลองโอบให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่เรา4คนแล้วค่ะ4คนโอบนะคะเดี๋ยวดูว่าจะสุดไหมเรามากันแค่นี้ค่ะไม่มิด4คนไม่มิดนะประมาณกี่คนคะ6คนได้ไหมไม่ได้3คนประมาณ7คนถึง8คนค่ะโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากมากมีดอกหอมด้วยนะคะใหญ่มากเจ๊ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสำหรับน้ำตกไซทองค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะค่ะขอบคุณค่ะไปตั้งหลายที่ไม่มีเลยของหมดขอบคุณค่ะ